ัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับพรุ่งนี้ผมได้ทราบข่าวมาว่าจะมีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งเป็นทั้งจิตวิญญาณแห่งชุมชนและเป็นที่ที่แสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้านนะครับแต่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะเป็นที่ไหนติดตามชมรายการของเราเลยครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ปรัชญาสวัสดีครับพี่บันครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือผู้ใหญ่ปรัชญาลาประวงคนไทยหัวใจแม่ท่อของเราในวันนี้นะครับผู้ใหญ่ครับผู้คนเยอะแยะนี่ทำกิจกรรมอะไรกันอยู่ครับเนี่ยตอนนี้กำลังเตรียมงานครับเพื่อที่จะเปิดลมภูเขียวอย่างเป็นทางการให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้นลมภูเขียวนี่นะครับลมใช่ครับแล้วอย่างนี้มีใครมาช่วยบ้างครับเนี่ยก็มีพี่น้องสามหมู่บ้านนะครับหมู่2หมู่3หมู่6ท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยครับที่มาช่วยกันทำน่าสนุกนะครับเนี่ยครับงานเขาสนุกแบบนี้ทุกปีครับทุกปีครับทุกปีเอาช่วงเวลานี้ด้วยครับครับช่วงเวลานี้และอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นหลังเมษายนที่เราจะคารวะดำหัวภูหลงภูเขียวจะเป็นงานใหญ่อีกวันหนึ่งโอ้โหน่าสนุกทั้งตำบลบ้านอ่อนเลยต้องมาที่นี่หมดเพราะเราถือว่าสถานที่ตรงนี้ภูหลงเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนี่อะไรครับเนี่ยเราทำแก้วน้ำครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะใช้ในงานพรุ่งนี้นะครับเพราะเราวันที่1มกราเนี่ยตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราจะนำร่องก่อนเขาห้ามใช้พลาสติกห้ามใช้โฟมทุกชนิดนั่นนะครับก็เลยใช้แบบเนี้ยแบบหาวัสดุง่ายๆตามป่าของเราก็มีโอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยฮะครับแล้วก็เริ่มต้นเลิกใช้พลาสติกครับใช่หรือของที่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ครับโอ้โหแล้วคิดว่าจะต้องทำประมาณกี่ใบครับเนี่ยตอนนี้ตั้งเป้าไว้600ใบครับเฉพาะงานพรุ่งนี้วันเดียวนะ600ใบจะทำ600ใบเหรอครับครับใช่ครับแล้วมีผู้ช่วยยังฮะเนี่ยทางไหนผมช่วยได้ไหมครับเนี่ยได้ครับยินดีครับใหญ่ครับแล้วเรื่องของความผูกพันระหว่างชุมชนกับหลวงภูเขียวนี่เป็นยังไงบ้างครับมีความเชื่อว่านะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเรานับถือกันมาหลายร้อยปีมาแล้วนะครับถือว่าเป็นจิตวิญญาณของชาวบ้านอ้อนหมู่2หมู่3หมู่6ครับที่ร่วมกันครับและอย่างนี้มีใครที่จะช่วยดูแลสถานที่นี้ฮะก็มีหลักๆคือพี่น้องชาวบ้านเรา3หมู่บ้านเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานถ้ำผาไทยนะครับมีการสับเปลี่ยนเวรอะไรกันดูไหมครับหรือก็ใครมาดูได้ก็มาดูแลกันครับไม่มีการสับเปลี่ยนเวรกันครับใครมาดูแลได้ก็มาดูกันแบบจิตอาสาเป็นหลักผู้ใหญ่ฮะกฎกติกาในการดูแลหลวงภูเขียวนี่เป็นยังไงบ้างครับคือพวกเราสาวบ้านเรามีกฎกติการ่วมกันนะครับ1นะครับห้ามจับปลาที่หลวงภูเขียว2นะครับห้ามล่าสัตว์ในเขตบริเวณหลวงภูเขียวซึ่งมีพื้นที่ประมาณ700ไร่ที่เราร่วมกันสามารถอนุรักษ์ไว้อยู่ถือว่าเป็นเขตอภัยทานนะครับ3ห้ามตัดไม้บริเวณรอบๆหลวงภูเขียวครับถ้าจะมีการตัดไม้นะครับก็จะต้องมาแจ้งกับผู้นำหมู่บ้านก่อนเพื่อที่จะลงบันทึกไว้ว่าคนนี้ขอไม้ไปทำอะไรถ้าบอกว่าไปสร้างบ้านเราก็ต้องไปดูบ้านว่าบ้านยากจนจริงไหมครับมันเป็นถ้าว่าลักขโมยตัดแล้วก็ใช้มาตรการทางกฎหมายส่งตำรวจต่อไปครับครับผมผู้ใหญ่เราคุยกันเรื่องหลวงภูเขียวกันมาพอสมควรแล้วครับผมชักอยากจะเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาผมไปดูได้ไหมครับได้ครับไม่ไกลครับผมพาไปร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินอ
สริมกำลังใจโดย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินถึงแล้วครับลมสวยไหมครับทำไมน้ำมันเขียวแล้วใสอย่างนั้นนะครับโอ้แต่ทำไมช่วงนั้นทำไมมีใบไม้อะเนี่ยก็มันเป็นธรรมชาตินะครับที่ใบไม้ถึงเวลาฤดูแล้งใบไม้เขาก็จะร่วงลงมาครับแต่ตอนเช้ามาเขาจะหายหมดจะเห็นใสแบบนี้ทุกๆวันเกิดขึ้นครับมันหายไปได้ยังไงฮะช่วงเวลาตั้งแต่7โมงเนี่ย7โมงเช้านะครับเขาจะมีกระบวนการจัดเก็บของเขาจะมีใบไม้เนี่ยมารวมใกล้แล้วก็จะมีการหมุนลงไปดูดลงไปนะครับเป็นอย่างนี้ทุกวันโหใหญ่สวยมากเลยครับเนี่ยครับผู้ใหญ่ครับพอทราบข้อมูลมั้ยฮะว่าลมภูเขียวนี่มันเกิดขึ้นมาได้ไงลมภูเขียวเนี่ยสันนิษฐานว่าเกิดจากหลุมยุบนะครับลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟนะครับตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้วนะครับลมตรงนี้หินที่เราเห็นนะพี่ฝันครับนักธรณีวิทยานะครับนำไปพิสูจน์ดูแล้วว่าเกิดขึ้น280ล้านปีมาแล้วครับก็มีปลาครับว่ายแหวกอยู่ปลาที่พื้นถิ่นจริงๆเนี่ยแทบจะไม่เห็นนะครับปลาปรุงกับปลาท้องถิ่นปลาท้องถิ่นปลาท้องถิ่นครับแต่ปลาที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นความเชื่อของชาวบ้านแต่ละคนเวลาไปสะเดาะเคาะมาบอกว่าต้องปล่อยปลานะต้องมาปล่อยที่นี่นะครับอ๋อครับก็มีรายการหนึ่งนะครับพยายามที่จะอย่างลึกดูว่าน้ำที่มันลึกขนาดไหนครับแล้วก็ไม่เป็นผลสำเร็จเนื่องจากว่าใช้นักประดาน้ำลงไปเนี่ย45เมตรจำเป็นต้องขึ้นมาเพราะมันลึกมากมันเย็นมากปัจจุบันนี้ยังไม่รู้เลยว่าความลึกเท่าไหร่ผู้ใหญ่ครับปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมที่นี่เยอะไหมครับก็ทุกวันนี้ก็มาเรื่อยๆครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปต้นไปนะครับที่เราจะเปิดลมอย่างเป็นทางการคาดว่านักท่องเที่ยวคงจะมาเยอะขึ้นครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนของเรานะครับเป็นรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปนะครับมีการจัดการอะไรไหมฮะเพื่อจะดูแลที่นี่ก็เราก็มีกฎกติกาอยู่นะครับที่จัดการตรงนั้นคือต้องช่วยกันดูแลความสะอาดนะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำร้านค้านะใบไม้ที่ร่วงจากต้นไม้มาถูกสู่พื้นเราก็ต้องช่วยกันเก็บกวาดก่อนที่จะกลับบ้านทุกวันครับต้องเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่ครับมันมีข้อมูลไหมครับที่จะบอกว่าใครเป็นผู้ค้นพบหลวงภูเขียวเนี่ยมันไม่มีข้อมูลครับผมถามผู้เฒ่าแก่เขาอายุเกือบร้อยปีแล้วเขาบอกว่าเขาเกิดมาพ่อแม่เขาก็พามาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครค้นพบเป็นคนแรกชุมชนของหมู่6เป็นไงบ้างครับเจ้าเพราะว่าอันหมู่6ก็มีส่วนร่วมกันก็จะประสานงานกันต่อกับผู้ปกกำนันฉลองกับผู้ใหญ่ปัญญาเจ้าวันนี้จะปลูกปลาเจ้าปลูกปลาแถวลมผู้เขียวเพื่อจะประสานหมู่6หมู่2กันมารวมกันปลูกปลาทําเดียวกันไผเจ้าสร้างฝายเจ้าเราก็จะประสานกันตลอดครับสถานศึกษาของท่านเนี่ยนักเรียนต่างๆนี่ได้มีการประสานงานทำอะไรให้กับหลวงภูเขียวครับครับทุกวันนี้เราทางโรงเรียนได้มีนโยบาย
การอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราได้ประสานงานกับท่านหัวหน้าอุทยานทางกลุ่มผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเช่นการสร้างฝายชะลอน้ำการปลูกป่านะครับแล้วก็เราอย่างน้อยที่เราแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราได้อบรมมะคุเทศน้อยโดยการประสานงานโดยท่านหัวหน้าอุทยานให้บริการเราจะสร้างเด็กให้มีการรักท้องถิ่นเรามีจิตสำนึกที่จะรักท้องถิ่นเราอย่างยั่งยืนและส่วนทางอุทยานเองให้ความร่วมมือกับชาวบ้านยังไงบ้างครับอ๋อครับคือเป้าหมายของอุทยานเนี่ยแล้วก็คือเน้นชุมชนเป็นหลักอยู่แล้วลำพังเจ้าหน้าที่เองเนี่ยแล้วก็มีอัตราที่จำกัดอยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องมีหน้าที่หลักในเรื่องของงานป้องกันดูแลพื้นป่าอันนี้คือหน้าที่หลักส่วนหน้าที่ในเรื่องของการบริการนำเที่ยวหรือเป็นมัคคุเทศอะไรเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่รองซึ่งกำลังเราไม่พออยู่แล้วนะเราก็เล็งเห็นว่าชุมชนน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยชุมชนเขามีการจัดการตามประเพณีเขาอยู่แล้วที่ว่ามีประเพณีในช่วงเมษายนเกี่ยวกับเรื่องของแห่น้ำนี่นะเรียกว่าน้ำซึ่งถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งก็จะเป็นประเพณีทุกปีทั้งหมู่สองหมู่สามหมู่หกของตำบลบ้านอ้อนให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์ร่วมรับผลประโยชน์ยังไงก็คือตอนนี้เราก็ส่งเสริมให้มีร้านค้าชุมชนอีกอันหนึ่งที่เรามองก็คือเรื่องของมัคคุเทศก์ที่ว่านี้เนื่องจากว่ากำลังเจ้าที่เรามีค่อนข้างจำกัดเนี่ยก็ได้ประสานกับสถานศึกษาว่าเราน่าจะเอาตั้งทีมมัคคุเทศก์น้อยหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการนำเที่ยวอุทยานเนี่ยมีหลักก็คือว่าคือทำยังไงให้ชุมชนเนี่ยเขาได้เข้าใจนะได้รู้ได้เห็นคุณค่าแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำร่วมกับทางอุทยานจากการที่เราได้ทำงานหลายๆครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำฝายการปลูกต้นไม้การทำแนวกันไฟเนี่ยแล้วก็แจ้งให้สองสามหมู่บ้านเนี่ยนะทั้งสองสามหกเนี่ยมาช่วยกันแล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีมากนะฮะจากการที่แต่ก่อนเนี่ยน้ำในที่ตรงนี้ไม่มีนะฮะแล้วก็ไปทำฝายเกิดขึ้นไปทำเรื่องของระบบประปามาแล้วก็จนเป็นผลสำเร็จนี่เดี๋ยวผมอยากจะถามคำถามเดียวสำหรับทั้งสี่ท่านเลยครับพรุ่งนี้เริ่มงานกี่โมงฮะครับเริ่มตั้งแต่8 นาฬิกาเช้าไปต้นไปครับหลังจากนั้นถ้าจบงานวงสรวงเสร็จนะครับเราจะมีการเจริญพุทธมนต์ที่สำนักงานตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้มาอุทยานไปในพักนอนนี่ครับเริ่มตั้งแต่เวลา9 โมงไปต้นไป8 โมง 9 โมงครับครับหลังจากนั้นเสร็จพิธีทางศาสนานะครับก็จะมีการเปิดหลวงปู่เขียวอย่างเป็นทางการครับพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าทุกคนตื่นเต้นนะครับชาวบ้านที่รักและหวงแหนที่นี้ครับตื่นเต้นครับผมจะรีบมาด้วยฮะครับเชิญครับเชิญพี่ปั่นด้วยครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเครื่องเล่นคาราโอเกะ AJ โก้แก่มันทุกเม็ดเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศของพิธีเปิดลมภูเขียวอย่างเป็นทางการนะครับพิธีคึกคักมากๆนะครับและผู้คนที่นี่มากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่างานนี้เป็นยังไงบ้างครับเ
เที่ยวรับลมหนาวที่ลมภูเขียวในปีนี้และปีต่อๆไปประสบความสำเร็จนะครับผมขอเปิดเทศกาลท่องเที่ยวรับลมหนาวที่ลมภูเขียวณบัดนี้ครับวันนี้ขายน้ำเป็นไงบ้างขายดีมากค่ะดีเยี่ยมแต่ซุ้มน้ำอันนี้ที่แปลกก็คือเขามีนโยบายอย่างนี้ครับเลิกใช้โฟมลดใช้ถุงพลาสติกแล้วก็เป็นที่มาของแก้วที่ผมทำเมื่อวานนี่แหละครับจากกระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมน้องจ๋าวันนี้ขายดีไหมขายดีมากเลยค่ะดีหลายแก้วแล้วค่ะมีหน้าจากรอยยิ้มเราแน่ๆเลยถึงขายดีแล้วขอพี่ชิมหน่อยสิเนี่ยมาทำอะไรกันเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นเทศน้อยค่ะเหรอแล้วได้พาใครไปชมยังเนี่ยพาแล้วค่ะได้พาไปแล้วค่ะพาไปแล้วนี่มาจากโรงเรียนอะไรกันเนี่ยโรงเรียนบ้านอ้อนค่ะโรงเรียนบ้านอ้อนเลยแล้วน้องๆชอบกิจกรรมนี้ไหมชอบค่ะเพราะอะไรเพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรามีจิตสาธารณะมากขึ้นค่ะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนค่ะเยี่ยมที่สุดเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยเย้น่ารักมากมากพี่อยากรู้ว่าลมภูเขียวเนี่ยมันมีความสำคัญกับเรายังไงแล้วมันผูกพันกับชีวิตเรายังไงค่ะสำหรับลมภูเขียวนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของเราค่ะซึ่งตั้งแต่เกิดมาเราก็มีสถานที่นี้แล้วนะคะตั้งแต่ที่ยังไม่มีชื่อเสียงค่ะจนทุกวันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นหนึ่งในอันซีนของไทยแลนด์เราก็รู้สึกดีใจนะคะที่เราได้พัฒนาแล้วก็ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนเรามีชื่อเสียงค่ะทำให้มีคนมาเข้ามาชมมากขึ้นค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูได้อะไรจากการที่ทำกิจกรรมนี้อันดับแรกเลยนะคะได้เหมือนที่หนูบอกไปนะคะก็คือได้การที่เราทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนค่ะทำให้เราสามารถแบ่งเวลาได้ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ถึงประโยชน์ของลมภูเขียวแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่ทุกคนได้รู้แล้วก็ได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทำให้ทุกคนยังมีจิตสาธารณะไม่เห็นแก่ตัวค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายทั้งประวัติศาสตร์ในชุมชนแล้วก็ประวัติของลมภูเขียวสถานที่ท่องเที่ยวที่เรารักสถานที่หนึ่งค่ะผู้ใหญ่ครับครับภาพรวมของงานในวันนี้เป็นไงบ้างครับภาพรวมของงานในวันนี้นะครับเป็นภาพรวมที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับเราจะเห็นว่าเราจะทำงานกันทุกกลุ่มทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในตำบลของเราหมู่2หมู่3หมู่6แล้วก็พี่น้องต่างหมู่บ้านนะครับพร้อมทั้งองค์กรต่างๆที่เราเชิญเข้ามาแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธรรมไทยซึ่งสื่อให้เห็นว่าเป็นการสามัคคีปรองดองในกลุ่มหมู่คณะที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับผู้ใหญ่ครับครับภาพของการร่วมมือของคนในชุมชนเนี่ยจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมครับครับจากอดีตเมื่อก่อนนะครับคือไม่มีการรวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นจริงเป็นจังนะครับอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปนะครับซึ่งตอนนั้นถนนหนทางก็ไม่สะดวกนะครับเนื่องจากว่าการเข้ามาลำบากเมื่อก่อนเป็นทางเกวียนอีกอย่างหนึ่งก็จะมีนะครับโคลนเต็มไปหมดเลยรถยนต์ก็เข้าไม่ได้นะครับหลังจากผมได้รับตำแหน่งมาเมื่อปี55นะครับก็รู้จักกับทางอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยนะครับผมก็เป็นแกนนำหลักในการเข้ามาพัฒนาแล้วก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานทุกอย่างให้เกิดภาพรวมมันขึ้นแล้วก็จะมีกลุ่มองค์กรต่างๆทยอยมาเรื่อยๆครับก็แสดงว่าเมื่อก่อนอาจจะชาวบ้านก็อาจจะทำกันเองบ้างแต่นี้ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยจากองค์กรต่างๆครับใช่ครับผมครับที่ผมภูมิใจที่สุดนะครับครับมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองมันเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านเป็นภาพรวมของสามัคคีในหมู่บ้านต่างหากครับที่ช่วยกันดูแลห่วงแหนเราถือว่าเป็นแหล่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นเรารู้สึกพอใจนะครับแต่ผู้ใหญ่เคยกังวลไหมครับว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวมามากจริงๆแล้วกังวลกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับลมภูเขียวไหมกังวลครับมันมีเรื่องอะไรบ้างครับหนึ่งนะครับหนึ่งเรื่องของคนที่เข้ามาเขาไม่เคารพสถานที่
ครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นคนต่างถิ่นไม่รู้กฎกติกาที่เราไว้วางไว้เป็นหนึ่งละเรื่องที่สองในเมื่อนักท่องเที่ยวมาเยอะย่อมจะมีนายทุนเข้ามาครับทำให้นายทุนมาทำประกอบธุรกิจชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็ถูกเบียดนะครับจากเราจะต้องทำอะไรขายเองพอมีนักธุรกิจเข้ามาเนี่ยทำให้ชาวบ้านตกงานแน่นอนครับแต่ที่แน่ๆผมว่าท่านนอกท่องเที่ยวเยอะการดูแลความสะอาดนี่ก็คงจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับใช่ครับนี่อีกปัญหาหนึ่งนะครับเราก็จะประชาสัมพันธ์นะครับบอกว่าท่านนำอะไรมาขอให้ท่านนำกลับไปด้วยแบบนี้เลยเราไม่ต้องมีถังขยะแล้วครับถ้าเรามีถังขยะเยอะนิสัยของพวกเราเนาะมันไม่เหมือนกันมีเยอะก็ทิ้งเรื่อยๆแล้วคนเก็บถ้าไม่ใช่ชาวบ้านเก็บแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานคงไม่ไหวนะครับครับครับในอนาคตครับผู้ใหญ่อยากให้ลมภูเขียวเป็นอย่างไรครับลมภูเขียวในอนาคตนะครับที่ผมอยากเห็นมากๆเลยหนึ่งนะครับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะครับของสถานที่นะครับของสถานที่สองนะครับเราอยากจะมีลานปฏิบัติธรรมที่แบบเงียบสงบนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มันเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมนะครับและที่สามก็เป็นห่วงเรื่องของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เราจะต้องมาจัดเก็บกวาดและทำความสะอาดกันนะครับเพราะเราต้องช่วยกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีพี่น้องชาวบ้านเข้ามาร่วมไม้ลงมือนะครับลงผู้เขียวมันก็เป็นเดิมๆอยู่เหมือนเดิมอย่างเมื่อก่อนครับจะเดินตามแนวทางที่พ่อทำจะจดจำทุกคำที่พ่อให้คุณผู้ชมครับความสำเร็จของงานในวันนี้ครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางในการพัฒนาและรักษาพื้นที่ลมภูเขียวพื้นที่แห่งจิตวิญญาณนะครับและก็เป็นสิ่งที่จะสะท้อนถึงความสามัคคีของทั้ง3ชุมชนเลยและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าพวกเขายังจับมือกันไว้แบบนี้อยู่เสมอนะครับสำหรับวันนี้นะรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับผมที่ผมภูมิใจที่สุดนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองมันเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านเป็นภาพรวมของสามัคคีในหมู่บ้านต่างหากครับที่ช่วยกันดูแลหลวงผู้เขียวห่วงแหนเราถือว่าเป็นแหล่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ